Go. สวัสดีครับผมเกตี้ฟรีสไตล์วันนี้จะมารีวิวจากลานพ่อขุนถึงประตูหน้าโมรามนะครับหรือถึงเสาธงนะครับครับไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักหอสมุดกลางนะครับบริเวณลานพ่อขุนนะครับอาคารนี้เด็กชายเกตเลี้ยวซ้ายเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศในรามวันเสาร์นะครับวันเสาร์เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับ11โมงเช้านะครับที่มองเห็นก็เป็นศาลากลางน้ำครับศาลน้ำในรามนะครับตอนนี้เราจะเดินผ่านคณะศึกษาศาสตร์และก็คณะบริหารธุรกิจนะครับเด็กชายเกตเดินขึ้นซ้ายมือครับจะได้ไม่ร้อนนะครับตอนนี้เป็นด้านข้างของหอสมุดกลางนะครับหอสมุดในรามคนทั่วไปก็เข้าได้นะครับเข้าไปอ่านหนังสือได้นะครับแต่ต้องมีบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยนะครับเพื่อแลกบัตรในการเข้าไปนะครับตรงไหนที่เป็นถนนที่มีทางแยกเด็กชายเกียรติต้องระวังเวลาข้ามถนนนะครับเช่นตอนนี้ระวังนะครับมีรถไหมครับมองซ้ายก่อนนะครับถ้าไม่มีข้ามได้เลยครับระวังมือขวาไม่มีบอกว่าอะไรครับไม่บอกว่าปูดบอกให้เลี้ยวไปทางไหนครับเลี้ยวไปทางโน้นนะครับเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับไม่บอกว่าปูดนะครับครับแต่ปูดปูดนะครับใส่เกงตอนนี้เราถึงคณะศึกษาศาสตร์แล้วนะครับตัวนี้เป็นที่พักของคณะศึกษาศาสตร์ด้านข้างนะครับหน้าคณะศึกษาศาสตร์ก็จะมีบ่อน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำพุแล้วก็มีกบด้วยนะครับกบตอนนี้อุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสนี่คือคณะศึกษาศาสตร์นะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับร้อนมากเลยนะครับดูซิสระน้ำเป็นไงบ้างครับแห้งไหมเดี๋ยวเราดูซิอ้าวน้ำเต็มโอ้น้ำเต็มเพราะว่าเมื่อวานฝนตกใช่ไหมครับกบโอ้พี่กบโอ้ไหนเอามือแบบว่าบังหน่อยบังแดดอะไปไหนทำไปไหนอะเขาทำไปไหนทำไหนมือบังโอ้มองไม่เห็นแสงมันจ้ามากเลยครับเอามาเลยครับน้ำขุ่นจังอะน้ำขุ่นไม่มีเลยไม่มีเลยครับมาเลยครับข้างในก็มีสวนหย่อมตรงนี้นะครับมีร้านขายกาแฟเด็กชายเกตเคยมารีวิวแล้วนะครับร้านทิพย์กาแฟสดมาทางนี้ครับเอาไปทางโน้นครับในรามก็มีธนาคารออมสินด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นคณะบริหารธุรกิจครับตอนนี้รถมาครับเด็กชายเกตรถมาครับนี่รถไปได้2ทางนะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับ
เด็กชายเกสเปิดดูจิ้งจกครับมีไหมครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกมันน่าจะแอบอยู่นะครับมีไหมไม่มีว้ายจิ้งจกว้ายไปแล้วไปแล้วเดินไปนะครับมาตัวนี้ก่อนครับตอนนี้เราถึงคณะบริหารธุรกิจแล้วนะครับมาแล้วครับท่านผู้บริหารโตต้าผู้บริหารโตต้าเป็นเวลาแล้วเกียรติศักดิ์นิรภัยเด็กชายเกียรติบอกสิครับบอกเพื่อนๆครับอ่านว่าอะไรครับคณะอะไรครับเด็กชายเกียรติบอกตึกที่มองเห็นมีธงนะครับอาคารศิลาบาท SBB ใต้ตึกมี 7-Eleven ด้วยนะครับแล้วก็อาคารสีม่วงเป็นหอประชุมนะครับแล้วก็อาคารสำนักอธิการบดีนะครับนี่คือเสาธงชาติธงใหญ่เลยนะครับของรามนะครับเด็กชายเกตมาเลยครับเมื่อกี้เราเดินจากหอสมุดกลางนะครับจนมาถึงประตูทางออกแล้วนะครับคณะบริหารธุรกิจนะครับบริเวณหน้าประตูก็มีตู้ ATM ด้วยนะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับเด็กชายเกียรติครับไกลๆโน้นนะครับสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์นะครับสีส้มคณะมนุษยศาสตร์นะครับเด็กชายเกียรติบอกลาท่านผู้ชมนะครับบอกลาท่านผู้ชมเลยครับผมครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับในเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายนะครับรามคำแหงนะครับบ๊ายบายครับ